เกลือเป็นหนอนจริงหรือเปล่าเนื่องจากทางเทอราโดนกล่าวหาจากผู้ตรวจสอบนะครับว่าเทอราเนี่ยเกลือเป็นหนอนจริงฉะนั้นการล่มสลายเนี่ยเกิดจากภายในไม่ใช่ภายนอกวันนี้เราไปฟังข้อกล่าวหาตรงนี้ด้วยกันเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับคือคอยนิมูลคุณไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามในลูน่าหรือเทอร่าด้วยกันนะครับในช่วงนี้มีหลายแพลตฟอร์มนะครับเริ่มที่จะมีข่าวเรื่องของการหลุดเพกนะครับไม่ว่าจะเป็นทางของทรอนหรือที่เรียกว่าเหรียญ TRX นะครับและมีอีกแพลตฟอร์มหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของไอเซลเซียสนะครับก็เป็น CFI ที่ตอนเนี้ยเสี่ยงเหมือนกันนะครับที่จะหลุดเขาเรียกว่าหลุดเพกก็คือหลุดไปแล้วนะครับแต่ว่าเขากำลังแก้ไขอยู่นะครับและตอนนี้เทอร่านะครับโดนกระหน่ำซ้ำซัมเมอร์เซลนะครับเพราะช่วงนี้มีคนซื้อ Luna Classic และ Luna 2.0 ค่อนข้างเยอะนะครับฉะนั้นวานเนี่ยส่วนตัวเขาก็อยากที่จะให้ตลาดเนี่ยเขาสามารถควบคุมได้นะครับและอันเนี้ยเป็นแผนของโดคอนเหมือนกันนะครับที่ทำให้ Luna Classic เนี่ยออกเป็นดีเซนเทลไลซ์ไปเลยนะครับเนื่องจากว่าเขาก็น่าจะพอรู้อยู่แล้วนะครับว่าพิษสงของความเป็นเซ็นทรัลไลฟ์เพียวแบบ 100% เนี่ยมันลำบากเหมือนกันนะครับในช่วงนี้เพราะว่าอะไรที่เป็นเซ็นทรัลไลฟ์ 100% เนี่ยมันมีความเสี่ยงสูงมากๆฉะนั้นวันนี้โดคอนนะครับก็โดนข้อกล่าวหาร้ายแรงมากเลยนะครับแล้วก็บทความนี้เอามาจาก Flashman เป็น Twitter ของ Flashman นะครับแล้วก็เอามาจาก CoinDesk นะครับก็แปลมาจากภาษาเกาหลีนะครับใช้ Google แปลถ้าเกิดพูดอะไรไม่ราบรื่นนะครับหรือมีการสรุปอะไรไม่ราบรื่นเดี๋ยวเราไปสรุปในคลิปต่อๆไปด้วยกันเอาแหละนะครับตอนนี้ก็มีคนเข้ามาตรวจสอบทั้งหมด2คนก็คือ Coindesk นะครับแล้วก็ Apsara Security นะครับก็จะมาดูพวกตัวบล็อกเชนนะครับในการตรวจสอบบล็อกเชนต่างๆเขาตรวจสอบไปนะครับเขาพบว่าไอ้คนที่โจมตีเนี่ยนะครับเขาก็สร้างกระเป๋ามานะครับตรงนี้เมื่อเขาตรวจสอบเขาตรวจสอบไปถึงกระเป๋า A นะครับที่ชื่อว่า Wallet A เนี่ยสร้างขึ้นบน Ethereum Blockchain สร้างขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 4:32 นะครับประมาณ 16:32 ในวันที่7พฤษภาคมตามเวลาใน UTC นั่นเองนะครับเป็นวันเดียวกับการ Defacking นะครับ UST ครั้งแรกนะครับได้รับการออกแบบมาให้ตึงกับดอลลาร์สหรัฐดังนั้นไอ้ USD ของเทอร่านะครับตอนนี้หลุดเพกนะครับก็คือว่าอัลกอริทึมเนี่ยมันล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงโดยเฉพาะเทอร่าฟอร์มแลบได้ถอน USD ประมาณ150ดอลลาร์นะครับออกจากเส้นหรืออัลกอริทึมของ DeFi ของเขาเมื่อประมาณ21.44 นนะครับในวันเดียวกัน CEO ของคอนนะครับที่ชื่อว่าโดฮูยองนะน่าจะสะกดประมาณนี้กล่าวถึงเรื่องนี้นะครับว่าเหตุผลการลบ UST นะครับมูลค่า150ล้านดอลลาร์ออกจากอัลกอริทึมของ UST เนี่ยเพื่อต้องการทำให้ค่านะครับมันเสถียรมากขึ้นหมายถึงไอตัวของ Luna เนี่ยกับ UST นะครับเขาอยากให้มันเกิดการเสถียรนะครับคือเราก็รู้อยู่แล้วนะครับว่า UST กับ Luna มันผูกด้วยอัลกอริทึมฉะนั้นการจะมิ้นท์หรือเบิร์นเนี่ยขึ้นอยู่กับการตึงมูลค่าของ UST ว่า UST จะสามารถตึงมูลค่าได้ณขณะนั้นหรือนั้นสิ่งที่เขาตรวจสอบตรงนี้นะครับเมื่อดูกระเป๋า A นะครับตรวจพบว่าการโอนธุรกรรมของกระเป๋า A เนี่ยโอนไปอย่าง Binance นะครับกระดานแลกเปลี่ยนของ Binance นั่นเองและเทอร่าบล็อกเชนได้รวบรวมการส่ง UST นะครับของผู้ใช้หลายรายไปอยู่กระเป๋าเดียวกันซึ่งหมายเลขกระเป๋าเนี้ยนะครับก็จะใช้รหัสว่า10472186นะครับตั้งแต่วันที่5มกราคมจนถึงวันที่25พฤษภาคมโดยมี UST มากกว่า123ล้าน USD นะครับประมาณ
123ล้านน่ะนั่นแหละ5ถึง25พฤษภาเป็นไทม์เฟรมแรกนะครับคือเป็นเวลาแรกมีอันนึงคือวันที่7พฤษภานะครับมีการโอนกระเป๋า A เนี่ยไปยังไบแนนซ์ประมาณ18ล้านดอลลาร์นะครับเวลาประมาณ3ทุ่มนะครับของโซนบ้านเขาเนาะซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับเทอร่าฟอร์มแลบได้ถอนสภาพคล่องออกจากอัลกอริทึมตัวนี้นะครับอันนี้ก็ข้อมูลมาจากคอยเดสโคเรียเมื่อมันมีการตรวจสอบนะครับเรื่องของ UST แล้วนะครับมันมีจำนวนเงินที่มากกว่านั้นนะครับในกระเป๋าของ Binance นะครับซึ่งตรวจสอบว่ามีกระเป๋าเงินอย่าง Luna Foundation Card ด้วย LFG Terra 13S นะครับและกระเป๋าเงิน Luna Classic Dow นะครับหรือ Luna C Dow อ่ะนะครับอาจจะไม่ใช่ Luna Classic ก็ได้นะซึ่งเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบนะครับของ Terra 2.0 ด้วยตรงเนี้ยนะครับเขาก็สร้างขึ้นโดย CEO ของ Do Young นะครับควอนนะหลังจากการล่มสลายของ Terra นะครับก็พบว่ากระเป๋าเงินเหล่านี้มีการเปลี่ยน Luna หลายสิบล้านนะครับก็น่าจะหลายสิบล้านถึงร้อยล้านเลยระหว่าง Luna นะครับระหว่างกันก็ตรงนี้นะครับก็เป็นข้อกล่าวหาเมื่อมีการค้นนะครับว่าการเชื่อมโยงทั้ง Binance ทั้ง LFG ทั้ง Luna C-DAO นะครับ AT อะไรต่างๆนะครับเขาก็ผลปรากฏว่ามันเป็นคนแค่เจ้ามือของคนเดียวกันนะครับและเจ้ามือกลุ่มเดียวกันด้วยนะครับซึ่งหมายความว่า Terra Form Lab หรือ LFG ทำธุรกรรมการเงินที่ให้ Terra ล่มสลายเองนะครับอันนี้ก็เป็นข้อกล่าวหาหนึ่งนะครับที่ Luna เนี่ยหลุดเพกTerra เนี่ยหรือ UST หลุดเพกเพราะว่าการกระทำของคนภายในหรือเกลือเป็นหนอนนั่นเองการค้นพบตรงนี้นะครับเขาก็บอกว่าเฮ้ตกลงแล้วอ่ะไอ้การล่มสลายเนี่ยคือการดึงเงินออกนะครับโดยใช้การสร้างจากหลายกระเป๋าจากเกลือเป็นหนอนข้างในหรืออาจจะโดคอนหรืออาจจะคนข้างในก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้มันมีข่าวเหมือนกันว่าทางเฟรชแมนเนี่ยได้ข้อมูลมาจากคนในด้วยนะครับซึ่งไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงนะครับซึ่งคนข้างในชื่อคริปโตสเลฟนะครับใช้สมญานามว่าคริปโตสเลฟนะครับแล้วก็ข้อมูลเนี้ยได้มาจากข้างในนะครับแล้วก็พยายามที่จะโจมตีลูน่าอย่างมากเลยนะครับไม่รู้ว่าเป็นคนในหรือเปล่าที่พยายามเอาข้อมูลตรงเนี้ยให้กับทางแฟชแมนผมย้อนกลับไปนะครับคือข้อมูลบางอย่างเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงนะครับและข้อมูลอันนี้ได้มาจากเฟสแมนด้วยเฟสแมนได้มาจากคนไหนเพื่อจะโจมตีลูน่าเพื่อเขาจะซื้อลูน่าคลาสสิกและ 2.0 จากไส้ในของเขาและโอกาสที่ทำให้คนเนี่ยแพนิคซึ่งการส่งนะครับไปอย่างกระเป๋าระหว่างกระเป๋าด้วยกันเนี่ยสรุปคืออะไรนะครับมันมีจริงๆมันมีเงินมากกว่านี้นะครับแต่ว่าเราขอตัดเอาไว้ตรงนี้มันยากเกินไปนะครับแล้วก็การสอบสวนอะไรพวกนี้มันไม่สำคัญนะครับเพียงแต่เราเข้าใจเนื้อหาและว่ามันมีข้อกล่าวหาคือการดึงเงินจากไอ้พูลของ UST ออกไปนะครับหรือว่าที่เก็บของเงินที่เป็น UST ออกไปนะครับแล้วก็ใช้ข้อหาว่าการที่จะทำให้ไอ้ UST เกิดการเสถียรนะครับที่จะมาสอดคล้องกับลูน่านะครับแล้วจริงๆอ่ะมันมีกระเป๋านะครับที่โดนข้อหามากที่สุดคือกระเป๋าทาง Binance นะครับมีอีกประมาณ2กระเป๋านะครับซึ่งภายหลังเนี่ยก็มีการตรวจพบนะครับเงินสกุลที่เป็น Stablecoin ที่เป็น UST USDT USDC นะครับทำการย้ายออกไปด้วยนะครับจนทำให้การเปิดเผยเนี่ยนะครับเผยนะครับก็เกี่ยวกับหลายคนเกี่ยวกับ Coinbase เกี่ยวกับ Binance นะครับBinance เนี่ยกับ Coinbase เนี่ยโดนไปด้วยรวมถึง OKX ด้วยนะครับที่เป็นจำคริปโตนะครับก็โดนหลายที่เลยนะครับนั้นตรงนี้ต้องดูเหมือนกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วคดีออกมาเป็นยังไงนะครับเพราะว่าข้อมูลเหล่านี้จริงๆมันไม่ได้มาง่ายๆนะมันต้องมาจากภายในนั่นแหละนะครับที่จะได้ข้อความที่ละเอียดกว่านั้นซึ่งจากภายในการตีความข้อมูลก็ไม่ได้เอาให้เราดูนะครับอย่างชัดเจนว่า
การโอนเนี่ยมาจากไหนเป็นยังไงนะครับแล้วก็มีข้อสรุปยังไงบ้างนะครับควรจะสร้างไว้หลายๆทางเลือกนะครับแต่อันนี้คือโจมตีแบบ 100% หมายความว่าต้องการที่จะทำลายราคานะครับของ Luna Classic และก็ต้องการที่จะทำลาย Luna Classic ให้จมลงนะครับข้อมูลนี้มาจาก Fastman ซึ่ง Binance ก็มีทีมสืบสวนละออกไปนะครับต้องการรู้ว่า Fastman มาจากไหนและข้อมูลเหล่านี้ Fastman เอาข้อมูลมาผูกโยงกันยังไงนะครับก็น่าจะมีที่มาหลายที่มาแหละนะครับเราก็เอามาผูกโยงกันอ่ะเราติดตามข่าวกันต่อไปนะครับว่าข่าวนี้จะออกมาเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคข้อมูลสำหรับวันนี้เราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีหลายช่องทางที่สำคัญที่สุดคือไลน์กลุ่มเราชื่อ Cryptocurrency Community นะครับก็ทักเข้ามาที่เพจเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ QR Code ให้ย้ำนะครับว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงผู้ที่ลงทุนควรจะศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะครับและสำหรับวันนี้นะครับผมก็หวังว่าลูน่าหรือเทอร่านะจะ go to the moon นะครับแต่ก่อนอื่นนะเทอร่าหรือลูน่านะครับเราก็มีกลุ่มด้วยทักมาที่เพจนะครับเรามี1สปอนเซอร์ชื่อบริษัท MyStar นะครับคุณอยากได้ค่าคอมมิชชั่นคุณต้องมีหน้าร้านและก็มีทีวีอยู่หน้าร้านนะครับเราก็ฝ่ายประจำก็จะประมาณนั้นแหละถ้าสนใจก็ทักเข้ามาที่เพจแล้วกันโอเคสำหรับวันนี้นะครับเราก็หวังว่าลูน่าหรือเทอร่านะครับจะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูนไปด้วยกันกับช่อง Coin the Moon สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดี